สวัสดีครับกลับมาพบกับจัสกอมในช่วงจัสเทสเหมือนเดิมนะครับผมโทษทีนะครับที่หายไปนานเลยพอดีติดภารกิจกันทั้งทีมเลยครับตอนนี้ก็ได้กลับมาทำเทปกันแล้วนะฮะก็วันนี้มีชุดอุปกรณ์เหล็กใหม่ของปิงนะครับด้วยกัน2ชุดที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะฮะก็ขอโทษนะครับที่มาช้ากันไปหน่อยแต่ว่าหวังว่าทุกคนยังจะติดตามพวกเราอยู่นะครับผมมาเริ่มกันที่เหล็กชุดแรกของปิงเลยครับตัวใหม่นี้ปิง i210 ครับเป็นเหล็กซีรีส์รุ่น i นะครับที่รับการพัฒนาต่อมาจาก i200เป็นเหล็ก cavity back ครับที่ไม่ได้หัวใหญ่มากแล้วก็เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ฝีมือดีและฝีมือปานกลางขึ้นไปนะครับแล้วมาดูการอัปเดตครับว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่บ้างปิง 210i ตัวนี้นะครับได้ขยายช่องข้างหลังนะครับเพื่อเพิ่ม insert elastomer นะครับเข้าไป 50% นะฮะทำให้เวลา impact ball เนี่ย ball speed เพิ่มขึ้นถึง 25% เลยครับฟิลเนี่ยนุ่มนวลเหมือนกับคุณเอามีดเฉือนเนยเลยครับหรือเรียกว่า butter feel นั่นเองสำหรับร่องหน้าเหล็กนะครับหรือ groove นะครับก็เอามาจากตัวเวทกลาย 2.0 เลยนะครับส่วนโซแล้วก็ leading edge ก็ดีไซน์ให้สามารถผ่านได้ทุก turf ครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะติดขัดไหมอยู่ใน roughนะครับด้วยความที่เป็นซีรีส์ i นะครับของปิงอยู่แล้วเนี่ยคอมแพคแน่นอนครับไม่ได้ใหญ่เกินแล้วก็ลุคโปรเชฟช็อตได้ครับและชดเชยความพลาดได้สูงมากครับดูภาพรวมนะครับเป็นเหล็กที่ตีง่ายครับลุคโปรแล้วก็เจ๋งจริงๆครับสำหรับตัว i210 นี่นะครับไม่ใช่เหล็กฟอร์จนะครับเหล็กยาวฮอตมากด้วยไปฟังเสียงกันครับฟีลตีของเจ้าตัวนี้นุ่มนวลจริงๆนะครับเหมือนเฉือนเนยจริงๆเลยครับมาถึงตัวฮอตที่สุดของปิงตอนนี้นะครับก็คือปิง i500 Force ครับแล้วก็เป็นเหล็กที่ฮอตที่สุดตอนนี้เลยครับตัว Force Face นะครับเป็น C300 นะครับ Mirroring Steel Face นะครับเหล็กที่แข็งแรงแข็งแกร่งและช่วยเรื่อง Ball Speed ออกไปอย่างฮอตมากเลยครับตัวนี้โครงสร้างของตัวเหล็กนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็เอาหน้าฟอร์ชมาประกบนะครับผมโครงสร้างนี่เหมือนกับหัวไม้เลยนะครับแต่ตัวนี้นี่ดีไซน์ให้คอมแพคแล้วก็เป็นแบบมัสเซิลแบ็คนะครับเป็นเบลด 100% เลยพิวร์เบลดเลยถ้ามองจากด้านบนเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเขาว่าจะตียากตีง่ายมากนะฮะลอยแน่นอนเนี่ยครับดูแล้วนะฮะคิดไหมครับว่ามันจะเป็นเหล็กที่มีโครงสร้างแบบหัวไม้นะฮะเป็น inner cavity นะครับนี่มันคือเหล็กเบลดชัดๆเลยนะครับที่มีน็อตแปะไว้ข้างหน้าตัวหนึ่งนะฮะแล้วอยากจะบอกว่าฮอตมากนะฮะติดไกลมากแน่นฟิลนุ่มนะครับรู้สึกเลยว่าบอลมันเนี่ยสปีดออกไปจากหน้าไม้ได้เร็วมากครับเดี๋ยวจะบอกนะครับฟิลนุ่มนวลสมกับเหล็กฟอร์จมากเลยครับนุ่มนวลจริงๆหนักแน่นด้วยครับครับสำหรับเจ้า2ตัวนี้นะครับทั้ง i210 นะครับแล้วก็ i500 Forge ของปิงเนี่ยนะครับติดก้านมาเนี่ยเยอะแยะเลยครับคัสตอมฟิตได้แน่นอนครับไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะเป็นก้านของปิงเองก้านกราไฟต์ของปิงก้านเหล็กของปิงแล้วก็ของมามิยาก็มีนะครับเหล็กคอยแล้วก็สำหรับคนที่ชอบค่าย True Temper ครับก็มีให้เลือกเยอะเลยครับ3ตัวนี่ก็เรียกว่าใหม่ๆทั้งนั้นนะครับของ True Temper ครับแล้วสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าฮอตๆหน่อยนะครับจี๊ดๆหน่อยมีทั้ง Project X นะครับ Modus นะครับแล้ว KBS Tour ด้วยแล้วสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกนะฮะกลับไปใช้ True Temper S200 S300 S400 เหมือนเดิมก็ได้ครับก็มีให้ใส่เหมือนกันปิงรุ่นใหม่นะครับมีเป็น i210 กับ i500สนใจสอบถามหรือว่าทดสอบทดลองได้ที่สนามกอล์ฟออสตานะครับเดินเข้ามาอยู่ร้านจะอยู่ขวามือสุดเลยครับริมสุดเลยต่อครับก็ตามที่พี่บอกนะครับไปลองกันได้เลยนะครับที่ช็อปของปิงที่ออสตาถ้ายังไงชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูกันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำต่อนะหาเวลามาทำมันเรื่อยๆเลย
อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับต้องการกด Subscribe เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับข้างๆปุ่ม Subscribe เวลาผมอัปเดตอะไรมาจะได้ขึ้นก่อนเลยแล้วก็ติดตามพวกผมต่อได้ที่ Instagram เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Facebook Page ด้วยจะพยายามอัปเดตครับตอนนี้พยายามหาเวลามาทำเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับขอโทษนะครับที่คลิปนี้มาช้าไปหน่อยนะฮะแต่ก็จะรีบทำรีบอะไรแล้วกลับมาหาเพื่อนๆทุกคนนะครับคิดถึงมากครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ